ก็ไปไปเรียนแบบไปปฏิบัติธรรมไปวัดไปอะไรบ้างแต่ก่อนไปไปบ่อยแต่ทีนี้ว่าแบบคนเยอะขึ้นเลยใช่ไหมคะแต่เราก็รู้อีกฝึกอะไรเงี้ยเราก็มาทำเองแต่ทีนี้ว่าหลังๆเนี่ยจะไม่สวดมนต์แล้วจะไม่นั่งสมาธิอะไรแล้วแต่ว่าจะคิดว่าคือว่าเราอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับลมหายใจแล้วก็จะทำอะไรก็คือเหมือนกับว่าจะมีคนฟุ้งเยอะแต่ทีนี้ก็แบบพยายามมาอยู่กับลมหายใจค่ะแต่ก็คือเหมือนกับรู้เยอะนะแต่บางทีแบบมีเรื่องที่ต้องคิดแต่เหมือนความรู้ต้องหัวแต่ก็เอาตัวไม่รอดค่ะก็จะแบบคือปกติเนี่ยโดยพื้นฐานเราเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วค่ะเป็นเหมือนกับคนที่ไม่พอใจง่ายๆไอ้นนท์ก็ไม่ประเภทไอ้นี่ก็ยังต้องแก้อีกนิดนึงมันจะสะสมความคิดมาในลักษณะที่ว่าเห็นอะไรแล้วพร้อมที่จะไม่พอใจคือไม่ใช่ว่าเราจะปราบโลกนั่นแหละเรารู้สึกว่ามันน่าจะดีขึ้นได้กว่านั้นหรือว่าน่าจะสมบูรณ์แบบได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะนี่นั้นไอ้ลักษณะที่เราจะไปเกิดความรู้สึกเหมือนกับมีอะไรมากระทบให้คิดได้ง่ายๆมันค่อนข้างสูงแต่ชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเนี่ยถ้านับนะวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสิบๆเรื่องที่เราเกิดความรู้สึกว่านั่นต้องแก้นี่ก็ต้องปรับโน่นก็ต้องนะคุยกันสักหน่อยว่ามันควรจะอย่างนั้นควรจะอย่างนี้ทีนี้ถ้าเริ่มอย่างผมบอกน้องก็ว่ามันต้องจำแนกต้องมาแบ่งป้ายเรื่องนี้มันต้องพูดจริงๆหรือเปล่าเรื่องนี้มันต้องปรับจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเราเริ่มไปแบ่งป้ายขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มสังเกตใจตัวเองออกว่าเนี่ยให้คะแนนเท่ากันหมดเลยนะมันเนี่ยตอนนี้ใจมันจะโล่งขึ้นมันจะรู้สึกเหมือนกับถูกปลดล็อกจากอะไรบางอย่างนะถ้าหากว่าเริ่มแปะป้ายแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องพูดจริงๆเราก็จะโฟกัสกับมันแต่เรื่องบางเรื่องคือมันเป็นเรื่องแค่ว่าเราทำใจสักนิดนึงทำเป็นไม่รู้ไม่เชี่ยวหูไปนาวตาไปไร้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยที่เรากำลังจะต้องไปเปลืองแรงจะต้องไปเสียเอนเนอร์จีเยอะเนี่ยมันไม่ต้องมันรู้สึกเบาไปแล้วมันใจมันจะทิ้งได้แต่ไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลไงไม่มีเหตุผลให้ทิ้งมันจะมีความรู้สึกว่าต้องพูดซะหน่อยต้องไปจัดการอะไรซะหน่อยแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเคยชินไม่เลิกว่าทุกเรื่องเราต้องจัดการไปหมดคือความเป็นพวก perfectionist น่ะทุกอย่างต้องเป๊ะหมดต้องสมบูรณ์แบบหมดไม่งั้นไม่พอใจมันเป็นพวกที่ต้องทำงานหนักต่อคนอื่นเป็นสิบเท่าบางคนเนี่ยเขาบอกเรื่องนี้ไม่สำคัญช่างแต่เราไม่ได้ต้องจัดการได้โฟกัสที่เราลงไปเนี่ยต้องสังเกตทุกเรื่องมันเท่ากันมันหนักหมดมันออกแรงเท่ากันหมดแทนที่ว่ามันมีเรื่องสำคัญจริงๆให้จัดการอยู่แค่สองเรื่องแต่เราต้องไปจัดการกับเรื่องไม่สำคัญอีกแปดเรื่องสรุปแล้วเนี่ยหนักขึ้นเป็น5เท่าหรือ10เท่าจากที่ควรนี่มันต้องเริ่มแบกป้ายไว้ก่อนของคุณนี่ง่ายๆเลยนะคือว่าสำคัญจริงๆกับไม่สำคัญเท่าไหร่กับไม่สำคัญเลยลองแบกป้าย3ตัวเนี่ยสำคัญมากต้องเอาจริงๆไม่สำคัญเท่าไหร่อันนี้มันเห็นไหมมันจะเริ่มน้ำหนักของใจเนี่ยมันจะเริ่มลงมากลางๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรือถ้าบอกไม่สำคัญเลยเนี่ยยอมเอาหูไปเอาตาไปไล่เนี่ยนะเอาหูไปนาวตาไปไล่มันไม่ต้องเสียกำลังนานเลยคือแค่แบบไม่สนเนี่ยไม่สนแล้วอย่างนี้เหมือนเราแบบปล่อยวางคำว่าคือคำว่าปล่อยวางกับดูดายแตกต่างกันตรงนี้นะดูดายคือว่าเรื่องที่สมควรที่จะสนใจใส่ใจกับปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่
แต่ปล่อยวางเนี่ยหมายความว่าใจของเราไม่ยึดในสิ่งที่ไม่ควรจะยึดแล้วก็ยึดในสิ่งที่ควรจะยึดตรงนี้ก่อนคือถ้าหากว่าสำคัญจริงเรายึดไม่เป็นไรแต่ไม่สำคัญจริงแล้วเรายังยึดอยู่นี่เรียกว่าไม่รู้จักปล่อยวางมีเคสหนึ่งของเองเกี่ยวกับร่างกายค่ะคือก็เป็นประจำเดือนแล้วแบบเป็นแรงมากค่ะแล้วทีนี้เหมือนก็ฝึกให้อยู่กับร่างกายให้ดูว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เคยที่จะทนได้อะไม่แบบคือมันไม่ไหวอะค่ะเหมือนก็แบบเป็นเยอะค่ะอย่างนี้จะตัวเนี้ยมันสัมพันธ์กับอารมณ์ด้วยนะอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดนั่นแหละคือถ้าเราฝึกที่จะแบ่งเป็นเรื่องยึดมากยึดน้อยไม่ยึดเลยอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องไหนควรยึดเรื่องไหนไม่ควรยึดอะไรต่างๆมันจะพบเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่มาอัศจรรย์คือเจออะไรเคสแบบผู้หญิงที่เหวี่ยงมากตอนช่วงประจำเดือนตุลาเนี่ยมันสัมพันธ์กับอารมณ์ถ้าอารมณ์ของเรายึดมั่นหรือมั่นคงที่ยึดแน่นไปหมดทุกเรื่องเวลามีตรงนี้มันจะแรงถ้ามันจะแบบมีความรู้สึกทนไม่ได้มันทำไมมันเยอะอย่างนี้ทำไมมันอะไรทำนี่อะไรสัมพันธ์มีส่วนสัมพันธ์กันจริงๆไปลองดูคือถ้าใจเราปล่อยวางได้มันก็เหมือนกับเอาแค่ว่าเรื่องที่ไม่ต้องไปยึดแล้วเราไม่ยึดเนี่ยนะหรือว่าเรื่องที่สมควรจะโฟกัสเราโฟกัสแบบพอดีไม่มากเกินไปเวลาช่วงไปดับเกินไปมันจะเห็นเลยว่าไม่หนักเกินจะดับบางคนเนี่ยบอกเลยนะบอกว่าอันนี้เท่าที่แบบประสบการณ์ที่มาเล่าให้ฟังเองเนี่ยสองคนเลยนะว่าพอจิตใจมันรู้จักที่จะปล่อยวางคือจากปล่อยวางที่ไม่ใช่แกล้งปล่อยวางเนี่ยเริ่มจากการเนี่ยแยกว่าอะไรสมควรจะโฟกัสอะไรไม่สมควรจะโฟกัสเนี่ยพอประจำเดินมามันรู้สึกเหมือนไม่เคยขึ้นมาก่อนมันจะรู้สึกแบบมีช่วงหนักบ้างเบาบ้างมีช่วงที่เจ็บมากเหมือนช่วงก็เหมือนกับไม่มีอะไรเหมือนกับลืมไปเลยอะไรนี่มันสัมพันธ์การระดับความยึดมั่นจิตใจผู้หญิงบางคนเนี่ยคือลองสังเกตนะลองสังเกตนิดนึงนะคือไม่ค่อยเอาอะไรกับใครไม่ค่อยปรึกษาใครเวลาจำเดินมาบางทีลืมไม่รู้สึกแทบจะไม่รู้สึกอย่างเงี้ยนะแม้ตรงนี้เนี่ยคือจะเรียกว่าเป็นบทลงโทษก็ได้ถ้าเราไม่รู้ตัวก็ไปยึดมากแล้วไปเอาอะไรกับเรื่องคือใจมันที่ไปกับเรื่องจับมาทุกเรื่องมันก็เหมือนตัวไปเค้นให้เกิดความเจ็บปวดมากแล้วมันสะท้อนออกมาโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมันจะมีภาวะอะไรแบบเนี้ยที่สะท้อนออกมาเนี่ยเรายึดมากเลยครับเรายึดอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันเหมือนเจ็บจนไม่มีเวลาพักมันเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งอารมณ์ขนาดที่มีชีวิตมันไม่ดุแต่ถ้าเราคลายได้วางได้ไม่เอาเรื่องมามันก็จะมีอาการลดตรงนี้เห็นได้เหมือนกันก็พยายามฝึกอยู่แต่ถ้าทำไม่ไหวจริงๆคือต้องทานยาหรือจะช่วยได้